ปตท.ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดกิจกรรมปิยมหาราชานุสรณ์2565นะครับเชิญชวนคนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงวางรากฐานกิจการการเมืองและสาธารณูปโภคต่างๆให้กับประเทศนะครับโดยทางคุณอรรถพลเริกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์2565ก็ร่วมกับทางศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออำพรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณอัจฉรินทร์พัฒนพันชัยนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนำพาปวงชนชาวไทยหวนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งเป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆจนรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันในงานปิยมหาราชานุสรณ์ The Charity Gala Night ผ่านละครเวทีเทิดพระเกียรติสยามเรเนซองส์มองสยามตามรอยพระปิยมหาราชที่จะพาย้อนรำลึกการพลิกโฉมหน้าสยามสู่ยุคใหม่ของบ้านเมืองการศึกษาเศรษฐกิจการค้าสาธารณสุขพลังงานและการคมนาคมที่เจริญด้วยพระบรมราโชบายอันนำสมัยของรัชกาลที่5พร้อมกันนี้นะครับเป็นการขอบคุณศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธานะครับในการร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาโดยการจัดงานในปี2565จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสยามเรเนซองส์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชผู้ทรงจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยด้วยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดผ่าน LINE Official Account เลือดใหม่พร้อมเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาโดยตอนนี้มียอดเงินบริจาคถึง 19,980,000 บาทอีกด้วยค่ะ